ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสสิตท็อปทางสื่อ Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4วรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสูริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายนิดนึงพี่เอ็กไปไหนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อมีอยู่2งานติดเลยนะครับก็มี Mazda 3ที่เป็นเขาเรียกว่า New Mazda 3นะครับ Sky Active ใหม่ที่เป็นรุ่น Minor Change นะครับไปทดลองขับที่เขาใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ไปอีกงานนึงก็คือเป็น Minor Change เหมือนกันคือ Honda City ใหม่ City ใหม่ครับผมแล้วเป็นไงคือทําอะไรเปลี่ยนแปลงมาทั้ง2รุ่นทั้ง2รุ่นถือว่าโอเค Mazda 3ก่อน Mazda 3ถือว่ามากกว่าการยกหน้าทาปากนะเพราะว่ามีการใส่เทคโนโลยีรวมทั้งฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปให้เยอะขึ้นไฮไลท์หลักๆเลยก็คือเขาเรียกว่าเป็น Sky Active นะครับอยู่ในกลุ่มของVehicle Dynamic นะครับหมายความว่าเป็นเกี่ยวกับพลวัตของการเคลื่อนไหวของตัวรถละควบคุมการเคลื่อนไหวตัวรถ G-Vectoring G-Vectoring Control นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทของตัวการควบคุมยุคใหม่ครับเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่4อย่างคือมีเครื่องยนต์นะครับชุดเกียร์นะครับบอดี้และช่วงล่างวันนี้เพิ่มมาอีก1อย่างแล้วนะครับสำหรับSky Active Technology ก็คือในส่วนของVehicle Dynamic นะครับหมายความว่าการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวรถทั้งคันนะครับแล้ว City ใหม่ครับ City ใหม่ถือว่าเปิดตัวเราได้เห็นงานออกตัวเปิดตัวไปแล้วก็คือราคาไม่เปลี่ยนแต่อัดออปชันอัดหน้าตาให้สวยงามขึ้นภายนอกเนี่ยมีไฟ Daytime Running Light ซึ่งแค่โคมไฟหน้าเนี่ยมันสามารถยกระดับตัวรถให้ดูดีขึ้นมันซีวิกชัดเลยใช่ฮะแค่โคมไฟหน้าเองที่ใส่ไฟ DRL เข้าไปเนี่ยมันดูยกระดับขึ้นมาอีกชาติตระกูลขั้นนึงเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่าง Toyota Vios เนี่ย Toyota Vios เนี่ยเขาบอกว่าปรับราคาเพียงแค่ 15,000-20,000 Vios ก็ใหม่เหมือนกันก็ใหม่เหมือนกันมีการ Maintenance เหมือนกันเขาบอกปรับแค่ 15,000-20,000 แต่การปรับของ Vios ไม่ได้เพิ่มออปชั่นแบบ City นะ City เขาไม่เพิ่มไม่เพิ่มราคาแต่เพิ่มออปชั่นแต่เพิ่มออปชั่นใช่แต่วีออสบอกว่าแค่ทำให้มันดูใหม่นิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการของแต่ละคนแล้วกันว่าเลือกใช้รถแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองอ่ะวันนี้คุยคร่าวๆก่อนจริงๆแล้วมันยังมีไฮไลท์อีกซีวิกก็ประกาศมาแล้วว่าแฮชแบ็กมาแน่นอนมาแน่นอน5ประตูได้เจอกันแน่เพราะว่าไหนๆก็ประกอบในบ้านเราแล้วก็ขอเอามาใช้หน่อยครับผมเพราะว่าทั้งๆจริงๆแล้วไม่ต้องตกใจเขาบอกว่ามีเครื่องยนต์หน่อยเป็น 1.5 อย่างเดียวตัวแฮชแบ็กเขาบอกยอดขายซีวิกจริงๆแล้วยอดหลักจริงๆแล้วคือตัว 1.8 นะที่ขายดีใช่บ้านเราไม่ยอมซื้อเทอร์โบก็ยังคนไทยก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะคนเทอร์โบจะยุ่งยากเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันอีกทีช่วงนี้ขอรับสายก่อนคุณบอยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับจะสอบถามรถแฟนหน่อยนะครับครับเขาเกิดปัญหาอะไรผมไม่ได้ขับนะครับแต่เขาขับไปเมื่อตอนบ่ายไปทำงานนะครับฮะแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าคือเวลาเขาแตะเบรกอะครับครับแล้วมันดังเสียงเหมือนตักตักตักเวลาแตะเบรกนะครับจะดังแล้วถ้าหยุดเบรกมันรถมันหยุดก็ไม่ดังแต่พอขับไปแล้วก็แตะเบรกอีกมันก็ดังตัก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 เหมือนช้อนตีกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเล็กแต่ไม่ได้ดังมากเพิ่งเกิดวันนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่เพียงแต่ว่าหน้านะซีเรียสควรซีเรียสอะไรไหมครับหรือจะควรจะเข้าไปศูนย์อะไรเช็คไหมครับรถอะไรครับรถวีออสครับรถใหม่ไม่รถปี2005ครับปี05โอ้ตัวแรกแต่เข้าศูนย์ประจำนะครับทุกหมื่นนี่ก็เพิ่งเข้าศูนย์เมื่อตอนสัก2-3อาทิตย์แต่เข้าไปแบบเช็คทุกหมื่นโลเป็นปกติครับโอเคแล้วเขาก็มาเปลี่ยนท้องเหลวอะไรของเขารอบ300,000กว่าๆตรงเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเบรกเพราะผมก็ตอนนั้นที่แฟนเข้าไปเมื่อตอน 2-3 อาทิตย์นั่นคือมันไม่ได้มีอาการ okay. แต่เพิ่งมีเมื่อตอนที่เขาไปทำงานแล้วเขาเล่าให้ฟังครับผมก็เลยในขณะที่เกิดเสียงเบรกยังอยู่ปกติดีไหมฮะยังเบรกอยู่ครับโอเคแต่เพิ่งเกิดวันนี้เมื่อตอนบ่ายแก่เสียงที่เกิดขึ้นอะไรไหมครับมาจากอะไรตีกันเต๊กเต๊กเขาพูด
เหมือนจะไม่ได้ดังมากโดยมาตรฐานงานนะครับถ้าสมมติว่าผ่านการเช็คจากศูนย์มาแล้วเนี่ยเชื่อว่าผ้าเบรกอาจจะยังไม่บางนะ อาจจะอยู่ในขั้นแต่ว่าแน่นอนว่าควรจะต้องรีบตรวจสอบแต่ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเสียงดังแตกๆตอนที่เราเลียเบรกเนี่ยนะฮะมันจะดังเฉพาะตอนเลียแล้วความเร็วไม่ได้สูงประมาณไม่เกิน60นะครับดังแตกๆเนี่ยมาจากการบิดของตัวจานเบรกนะครับซึ่งการบิดของตัวจานเบรกอาจจะมาจากดุมล้อที่บิดก็ได้นะครับหมายถึงว่าการบิดกับตัวหน้าสัมผัสของผ้าเบรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได้คือจริงๆแล้วเนี่ยผ้าเบรกปกติเนี่ยระบบคาลิเปอร์แบบสไลด์เนี่ยมันจะมีการสไลด์ตัวนะครับให้ผ้าเบรกสามารถที่จะมีการให้ตัวได้นะครับให้เป็นอิสระแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หน้าสัมผัสของจานเบรกเนี่ยมันเกิดบิดเกินค่ามาตรฐานเอาง่ายๆจานเบรกคดอ่ะจานเบรกคดนะฮะเกินค่ามาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดลักษณะนี้นะครับแต่ว่าต้องควบคู่กันด้วยว่าถ้าเบรกด้วยความเร็วเนี่ยมีการสู้เท้าไหมครับโอ้โหหมายถึงตึ๊บตึ๊บที่เท้าที่แป้นเบรกไหมฮะไม่เขาก็ไม่ได้ขับรถอ๋อไม่เป็นไรอันนั้นเพิ่งไปลองอาการอย่างนั้นต้องขับเร็วใช่ไหมครับถ้าสู้เหยียบแรงๆนะฮะเหยียบแรงๆอาจจะไม่เร็วมากก็ได้ถ้าสู้เท้าแสดงว่าจานเบรกมีการบิดตัวหรือการคดนะครับเจียได้แต่ถ้าสมมติว่าที่ความเร็วสูงไม่มีอาการนี้เลยคือเบรกเนียนตลอดอาจจะเกิดจากดุมล้อบิดตัวก็ได้ซึ่งการแก้ไขปัญหามีอยู่2วิธีคือเจียประชิดกับการเปลี่ยนดุมล้อแล้วลูกปืนใหม่นะฮะครับผมง่ายกว่านั้นก็เอาเข้าศูนย์ตรวจเช็คก่อนครับเบื้องต้นอาการนี้คือเพิ่งมีเสียงไม่ดังวันนี้นะครับครับแล้วเพิ่งต้องซีเรียสไปเข้าพรุ่งนี้อะไรกันเลยไหมครับผมไม่แน่ใจถ้ามีเวลาควรนำเข้าตรวจนะครับก่อนนั้นมันจะลุกลามไปกว่านี้ไม่คืออันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไงเรื่องระบบเบรกถ้ามันดังตรงอื่นนะช่วงล่างผมจะอาจจะรอก่อนได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระบบที่ผมว่าแนะนำว่าควรจะต้องรีบเอาเข้าศูนย์บริการครับคือนัดพรุ่งนี้ไว้เหมือนกันนะครับก็ควรเข้าไปเลยใช่ไหมครับใช่ฮะถูกต้องแล้วถ้าเขาบอกทำอะไรทั้งไม่ว่าจะดุมหรือจานมันก็เปลี่ยนตามเขาอ่ะใช่ไหมครับก็มันมี2อย่างพี่คือตอนนี้รถคันนี้มันหมดวอร์ranty แล้วนะฮะเข้าไปเช็คก่อนที่ศูนย์ให้รู้ก่อนว่าเป็นอะไรแล้วก็พอทราบเรื่องรายละเอียดเราอาจจะบอกเขาว่ายังไม่ซ่อมถ้าเขาเห็นว่าต้องเปลี่ยนดุมเปลี่ยนจานเราใช้ค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าข้างนอกมันก็มีถูกกว่ามันประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นอะไร CL ก็จานก็คงไม่กี่ตังค์ข้างนอกยังมีจานข้างนอกอย่างทีแบบTRW ก็มี CL ก็มีใบละประมาณ 1,000 นะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าของศูนย์แล้วถ้าเป็นดุมล่ะครับถ้าเป็นดุมเนี่ยดุมประมาณ 2-3,000 บาทลูกปืนอีกประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับคือถ้าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเนี่ยคือการเปลี่ยนดุมแล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับแต่นั่นคือหายแน่นอนแต่ว่าบางคนใช้วิธีการเจียประชิดล้อนะครับคือเจียที่คือสร้างเซ็นเตอร์ของจานเบรกใหม่นะครับให้มันตรงนะครับในกรณีเราตกหลุมซึ่งเกิดขึ้นได้สำหรับรถเล็กนะครับตกหลุมที่นึงก็บิดแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติครับและถ้าเป็นอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายอย่างนี้พอไปเข้าศูนย์มันก็ไปเกิน 5-6,000 ไปเลยอย่างนี้ต้องมีใกล้หมื่นครับถ้าเปลี่ยนดุมนะครับใกล้หมื่นถ้าเปลี่ยนดุมนะถ้าเจียประชิดประมาณ 2,000 บาทก็จบนะครับแต่คุณจะทำพร้อมกับดูผ้าเบรกด้วยถ้าบางแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกพร้อมกันไปเลยนะฮะอะไรนะเจียผ้าเบรกใช่ไหมครับเจียประชิดล้อครับก็คือเจียจานเบรกนะครับแบบที่ไม่ต้องถอดออกมาเขาเรียกเจียประชิดนะฮะอันนี้คือไม่ต้องถอดใช่ไหมครับใช่เขาจะไม่ถอดเขาจะมีเครื่องมาแปะที่ล้อเราแล้วก็เจียลงมาเลยสมมติเราเข้าศูนย์พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไงเขาจะไปลองขับให้เขาดูก่อนแจ้งอาการตามนี้เลยครับเรื่องเสียงนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะวิเคราะห์มาเองว่าเจียหายไหมมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันอย่างเช่นจานเบรกตอนนี้มันสึกล้อขนาดไหนมันเจียได้ไหมสมมติว่ามันเป็นที่ดุมอะไรแล้วผมไม่ทำกับเขาเนี่ยก็ยังมาขับได้อีกได้ใช่ไหมครับครับแล้วผมจะทำไงต่อไปจากนั้นไปติดต่อหรือ CCL อะไรยังไงต่อยังไงอะครับอย่างนั้นนะก็ต้องสรุปมาก่อนว่าเอางี้ไปเข้าศูนย์มาก่อนแล้วเป็นยังไงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาอีกทีแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าสเต็ป2คุณไปทำอะไรต่อให้วิเคราะห์มาก่อนว่ามันเป็นที่อะไรแน่นะครับแล้วเดี๋ยว SMS มาก็ได้เดี๋ยวโทรกลับไปพรุ่งนี้ก็ได้ฮะหลังจากไปเข้าศูนย์มาแล้วได้ครับแล้วก็ทางคุณเอ็กก็ทำได้ใช่ไหมครับร้านที่เป็นร้านยางหรือร้านช่วงล่างต้องร้านเบรกครับมาตรฐานเนี่ยทำได้หมดใช่ร้านใหญ่ทำได้หมดครับทำได้หมดเลยหมายคำว่าร้านใหญ่คือไม่คือต้องเข้าคอกผิดอะไรงั้นป่ะหรือไงไม่ครับร้านเบรกร้านซ่อมเบรกโดยตรงครับถึงจะเวิร์กถึงจะมีเครื่องเจียประชิดแถวรัตนาธิเบศรมีตรงไหนครับคุณนนท์นะครับ
ควิกเซอร์วิสที่เป็นมาตรฐานได้หมดมีควิกก็ได้มีควิกก็มีมีเครื่องเจียจานมีควิกก็ได้เหรอครับใช่ครับมีควิกฮะแต่ว่าไปถึงปุ๊บอย่าเพิ่งบอกให้เขาเจียประชิดเลยนะครับให้เขาตรวจสอบก่อนว่ามันบิดที่ตัวจานหรือบิดที่ตัวดุมแต่ฟังเข้าศูนย์ไม่ใช่หรอเข้าศูนย์ก่อนดีกว่าใช่ไหมครับใช่เข้าศูนย์ก่อนเข้าศูนย์ให้เขาดูก่อนได้เพราะมันจะมีวิธีขั้นตอนการตรวจสอบนะครับว่าบิดถ้าบิดที่จานโอเคเอาถอดจานเจียนี่ไว้กี่ร้อยถ้าบิดที่ดุมนะครับก็ต้องแก้ไขวิธี2วิธีคือเจียประชิดหรือถอดดุมเปลี่ยนนะครับโอเคถามอีกโอเคอันนี้จบอันนี้ไปนะครับถามนิดนึงว่าแฟนไอ้ CHR รถ Toyota ที่มันกำลังที่มีมันว่าจะเข้ามามันน่าสนใจไหมครับคล้ายๆกับตัว HRV ใช่ไหมครับกระแสแรงครับกระแสแรงหลายคนรออยู่ครับนะครับมันมาปีนี้ไหมครับพอทราบไหมครับคงมีผมเชื่อว่าปีนี้รับจองนะครับแต่ว่าส่งถึงมือลูกค้าผมเชื่อว่าปีหน้าครับผมแล้วก็ปีเดือนเมษาเนี่ยอาจจะเห็นตัวคอนเซปต์หรืออาจจะตัวจริงมาที่ในงานนะครับถามนิดนึงครับไอ้ตัวแฮชแบ็กตัวซีวิกเมื่อกี้ที่พูดอะครับเครื่องเดิมใช่ไหมครับไม่เครื่องไม่ใช่ 1.5 อย่างเดียวคือซีวิกเดิมทีมี 1.5 กับ 1,800 ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าจะใช้เครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเท่านั้นก็คงเป็นล้านอยู่แล้วแหละครับทางนั้นนะครับเป็นล้านแน่นอนก็แน่นอนใช่ครับแพงกว่าซีวิก4ประตูครับได้เลยนอกจากเขาจะทำแบบเซอร์ไพรส์ตลาดก็คือทำให้ราคามาเท่าซีวิก4ประตูอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยจะขายดีแต่ถ้าราคาเป็นแฮชแบ็กแล้วยังราคาโด่งไปแล้วผมเชื่อว่า Honda ต้องทำอะไรสักอย่างเพราะตอนนี้ยอดขายซีวิกตัวท็อปก็ไม่ค่อยเดินครับนะครับต้องติดตามดูได้ๆขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับผมมาครับป่ะเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ